ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับ channel ฟิวไทยใน YouTube ครับผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ในเป็นป่าหิมะน้ำแข็งนะครับนี่ก็คือเส้นทางหนึ่งนะครับทางด้านตะวันตกของเขาเทียนเหมินซานนะครับยอดเขาเทียนเหมินนั่นเองนะฮะเทียนเหมินก็ประตูฟ้าหรือประตูสวรรค์นะครับอันนี้ก็บอกเรนโบว์ไลท์พาสนะฮะช่องเขาเรนโบว์ไลท์ผมก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษแบบจีนๆเขาจะแปลกๆหน่อยแต่ที่เห็นตรงหน้าสวยงามมากครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนนะครับตอนนี้เขามาลุมบูธนะครับจะมีบูธอยู่กลางป่าหิมะนะครับและแถวนี้เป็นต้นไม้ที่เหมือนกับว่าขอพรส่งคำอธิษฐานอะไรแบบอย่างนั้นนะครับก็อาจจะเรียกว่า wishing tree ก็ได้นะครับในภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าดูครับโอ้ตอนนี้มันสวยงามจริงๆเขาก็จะเป็นผ้าแดงนะครับแล้วก็มีเขียนข้อความนะฮะแล้วก็ไปผูกติดตามกิ่งก้านของต้นไม้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นต้นไม้ธรรมดานะครับแต่ในหน้าหนาวนะครับอย่างที่ผมขึ้นเนี่ยต้นเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาวจัดนะฮะแล้วก็มีหิมะโปรยปลายตลอดนะครับน้ำแข็งเนี่ยจับเป็นผลึกที่ยอดต้นไม้กิ่งก้านสาขานะครับรวมทั้งเจ้าแผ่นผ้านะครับเศษผ้าที่เป็นคำอธิษฐานที่ไปผูกกันไว้เนี่ยก็สวยจริงๆครับเหมือนเดินอยู่ในเรียกว่ายังไงดีครับเหมือนเดินอยู่ในความฝันนะฮะแล้วก็สำหรับคนไทยหลายคนนะครับจริงๆแม้กระทั่งคนจีนเนี่ยฮะคือคนไทยเราอาจจะตื่นหิมะนะผมก็ตื่นหิมะผมก็ไม่ได้ว่าเห็นหิมะบ่อยนะฮะส่วนคนจีนเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารอบข้างนี่สวยงามจริงๆนะครับมากกว่าหิมะตกธรรมดาเพราะว่าเหมือนยอดเขาเนี่ยมันค่อยๆแบบทั้งลมทั้งอะไรเนี่ยมันทำให้กิ่งก้านสาขาต้นไม้ที่เราเห็นรอบข้างเนี่ยนะฮะเป็นเกล็ดหิมะค่อยๆจับแล้วก็เป็นรูปร่างต่างๆสวยงามนะครับเรียกว่าสวยกว่าหิมะตกปกติแล้วก็น้ำแข็งที่จับตามกิ่งก้านสาขาตามหลังคาตามอะไรเงี้ยธรรมดานะฮะนี่ครับสวยมากครับเหมือนแล้วเราเดินเนี่ยในช่องทางที่เรียบผาเนี่ยด้านขวาของผมเนี่ยเป็นหน้าผาลึกนะครับนะฮะเป็นต้นไม้ตรงนี้เนี่ยก็ผูกเนี่ยครับคำอธิษฐานคำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะก็สวยครับสวยสวยจริงๆนะฮะนี่ครับตรงนี้จะเป็นบูธนะครับที่มีขายบริการนี่ครับเขาก็จะมีRacing Ribbon นะฮะก็คือเหมือนกับริบบิ้นสีแดงเนี่ยที่เอาไว้เหมือนกับขอพรอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเอาไว้อำนวยพรเนี่ยก็ราคา2หยวนนะครับคนจีนเขาชอบอะไรแบบนี้แล้วนะครับเขาก็รวมกันแล้วก็เขียนข้อความใหญ่ๆนะครับจะมีปากกาเมจิกให้แล้วก็เขียนแล้วก็ไปผูกตามต้นไม้นะฮะบางคนก็พยายามไปผูกไกลๆสูงๆนะฮะมีผูกกันแบบเรียกว่าหาเทคนิควิธีการต่างๆในการผูกมากมายนะครับนี่ครับมากันเยอะมากครับเพราะความภาษาจีนตรงนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมแค่พูดภาษาจีนแค่พอเดินทางได้นะฮะก็เรียนรู้เองส่วนภาษาตัวหนังสือนะครับขั้นฮั่นซื่อผู้ตงนะครับดูตัวจีนไม่รู้เรื่องนะครับสวยมากครับสวยจริงจริงๆแล้วด้วยผมก็พูดคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกันก็คือว่าความสวยของเทียนเหมินซานเนี่ยตอนหน้าหนาวเนี่ยตอนที่หิมะตกมีผลึกน้ำแข็งจับไปไม่หมดเนี่ยนะตาของกล้องนะครับเลนส์ของกล้องเนี่ยมันจับภาพได้ไม่หมดไม่เหมือนกับสายตาคนเราที่มองเห็นนะฮะความลึกความชัดนะครับแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของสายตาถ้าได้ไปเห็นด้วยจริงๆเนี่ยมันจะสวยงามแล้วก็อลังการกว่านี้มากครับเพราะตาคนเรามองเห็นเป็นมันเป็นหลายร้อยองศานะครับมากกว่ากล้องที่มันถ่ายออกมาลงเลนส์นะฮะแต่ก็แค่นี้ก็ถ่ายทอดความสวยงามออกมาได้ผมว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
ถ้าใครไปเทียนเหมือนซานเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีผลึกน้ำแข็งหรือหิมะนาเท่านี้นะครับแต่ก่อนออกจะมาเดินตรงนี้นะครับก็เตรียมถุงมือชุดกันหนาวให้ดีนะครับรวมทั้งรองเท้าที่กันลื่นกันหิมะน้ำแข็งนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดินได้แป๊บเดียวก็จะหนาวนะฮะโดยทั่วไปมาตรฐานเสื้อกันหนาวคนไทยเนี่ยจะรับมือตรงนี้ไม่ได้ต้องอัปเกรดเป็นแบบระดับเมืองหนาวนะครับตรงนี้ผมกำลังเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆไปที่เทียนเหมือนซานเทมเพิลนะครับก็เป็นจะมีวัดเก่าแก่อยู่บนยอดเขาเทียนเหมือนซานนะครับก็เดินไกลพอสมควรใครไปเที่ยวแล้วอยากจะเดินให้ทั่วเนี่ยต้องเผื่อเวลาทั้งวันนะฮะแล้วยิ่งเดินในหิมะเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยก็เราทั้งเสียเวลาเดินแล้วก็เสียเวลาถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็ต้องเสียเวลาเอาไว้นะครับก็เดินสวนกับคนจีนมากมายนะครับบนเส้นทางนู่นครับผลึกน้ำแข็งสวยจริงๆครับต้นนี้โอ้โหเป็นเหมือนกับจุ่มต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยครับไปอยู่ในน้ำแข็งแล้วเป็นผลึกนะฮะเป็นผลึกสวยมากครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ครับ